าครับเพราะว่ามีอาหารเยอะมากนั่นรถคันนี้ก็ถือว่าทุกท่านสมร่วมรับได้เลยที่จะทำให้เยอะเลยทุกที่สี่นะครับเพื่อหัวข้อของโอกาสที่นะครับผมจะเป็นผู้นำสื่อขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับทุกอย่างนะครับการของท่านจากไปก็ที่น่าตั้งอีกเพิ่มก็ต้องจากไปด้านซอยด้านในหอกไว้หลายตัวแต่ในด้านคุณเพื่อนส่วนหนึ่งเป็นต่างเป็นเสียงในที่หอกอีกที่มาเพื่อนกันแล้วก็เข้าไปที่มาสมรู้ไปที่หอกในหลายบ้านเข้าไปที่มาเพื่อให้รัฐบาลจะปรับปรุงโมบายแต่ไม่กระจายทั่วกระจายถึงผมก็มีการซ้อมๆแบบให้ในท่ามีต้องสารผมคิดว่าสามารถโฟกัสกับการเรียนหลายเท่าถ้าได้ยินก็เป็นซ้อมๆที่หลายเราจะหาซ้ายหลายเท่าที่ผมไม่รู้ถ้ามีความซ้อมๆหนักถ้ามีการให้ผมที่การเรียนเสร็จหรือการเรียนที่เราอยากหาเท่าถ้าผมไม่รู้ของอุบัติเหตุก็ถือว่าชุมชนนาเจริญนี่เรารณรงค์เรื่องลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุทางจราจรอยู่แล้วแต่เหตุการณ์ครั้งนี้อยากจะเตือนสติทุกท่านว่าการใช้รถใช้ถนนนี่เราต้องไม่ตั้งอยู่ในเรื่องของความประมาทหนึ่งละสภาพของรถเราต้องมีการตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนที่จะขับขี่แล้วโดยเฉพาะคนขับนะครับคนขับต้องมีวินัยในการขับขี่ตรงนี้มันทำให้เกิดความสูญเสียของตำบลนาเจริญเราไม่บอกหรอกครับว่าใครผิดหรือใครถูกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นความประมาทกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะคะหรือสำนักงานคปภ.โดยท่านการนำของท่านดร.สุทธิพลทวีชัยการท่านได้มีความห่วงใยในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ได้สั่งการให้ทางสำนักงานคปภ.ภาค5อุบลราชธานีลงพื้นที่เพื่อที่จะชี้แจงสิทธิ์ต่างๆเกี่ยวกับการทำประกันภัยที่จะได้รับจากการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้นะคะเพื่อที่จะให้ทายาทได้รับการชดเชยค่าสินไหมทดแทนได้อย่างทันท่วงทีซึ่งในส่วนของสำนักงานวันนี้เราก็ได้ลงมาพบปะกับทายาททั้ง7รายนะคะเพื่อที่จะแจ้งสิทธิ์ต่างๆรวมถึงการที่จะรวบรวมเอกสารต่างๆประกอบการขอรับค่าสินไหมให้บริษัทประกันภัยได้จ่ายเร็วที่สุดนะคะตอนนี้คือในส่วนของทางสำนักงานเองเราทั้งประสานทางบริษัทด้วยแล้วก็ในส่วนของเราก็เร่งเพื่อที่จะแจ้งสิทธิ์ต่างๆเรื่องของการทำประกันชีวิตการทำประกันบัตร ATM นะคะส่วนต่างๆที่เกี่ยวกับประกันภัยทั้งหมด